โอเคสวัสดีนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่ก้องนะคะพี่ก้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูทิพย์ครับอาจารย์ทิพย์สวัสดีครับจริงๆต้องบอกว่าพี่ก้องเป็นพี่ชายที่เคารพรักในวงการนะคะแล้วก็จริงๆไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะอายุน้อยร้อยล้านอยู่กับพวกเรา SME มากี่ปีแล้วคะพี่ก้องก็ประมาณ9ปีแล้วครับก้าวเข้าสู่ปีที่9อ๋อปีที่9แล้วพี่ก้องจำได้ไหมว่าแบบสัมภาษณ์ธุรกิจ SME ที่ผ่านมือไปเนี่ยประมาณกี่ธุรกิจละฮะน่าจะสักถ้าสัมภาษณ์คนนะน่าจะประมาณสัก 3,000 3,000 คนในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเงี้ยโห 3,000 คนในช่วง10กว่าปีแปลว่าโอ้10ปีปีละ300ปีละ300นี่เฉลี่ยเกือบจะทุกวันเลยนะพี่ก็ถ้านับช่วงสัมภาษณ์แรกก็ตอนปี2546ทำรายการหนึ่งแซ่บเต็มๆเทปหนึ่งสัมภาษณ์คน3คนทำไปประมาณสัก300เทปนี่ละ900คนแล้วนะอายุน้อยร้อยล้านก็อีกประมาณสักโอ้ประมาณสัก4-500คนรายการไม่ธรรมดารายการอื่นอีกก็ประมาณ 3,000 นะโอเคก็ต้องบอกว่าจริงๆเวลาพูดถึงอายุน้อยร้อยล้านก็จะเป็นอะไรที่พวกเราทุกคนก็คุ้นเคยเนาะพี่เหมือนแบบเห็นกันมานานมากๆเลยตอนนี้พี่โควิดค่ะตอนนี้ชีวิตส่วนตัวกับชีวิตการทำงานพี่ก้องเปลี่ยนไปยังไงบ้างคะพี่ก็ชีวิตส่วนตัวก็เปลี่ยนชีวิตทำงานก็เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะชีวิตส่วนตัวก็ที่บ้านมีลูกอายุ4ขวบมีคุณพ่ออายุ90คุณแม่70เราก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นโอเคก็เวลาออกไปข้างนอกหรือเวลาเข้ามาก็ต้องฉีดฆ่าเชื้อก่อนเข้าบ้านอาบน้ำทันทีอะไรเงี้ยครับถึงแม้ตัวเราจะคิดว่าตัวเราก็คิดว่าทนได้กับความเสี่ยงแต่ก็ไม่เอาตัวเองในที่ที่เสี่ยงและคิดว่าจะพยายามเป็นให้ช้าที่สุดถ้าเลือกได้ก็จะไม่เป็นเลยเข้าใจเพราะว่าเรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีทั้งลูกเล็กด้วยอย่างเงี้ยเนาะพี่แล้วชีวิตการทำงานนะคะพี่ก้องชีวิตการงานไม่ต้องพูดถึงฮะเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ก็กับหัวกับหางฮะทำอะไรได้ก็ต้องทำเพื่อให้ธุรกิจของเรานี่เดินทางต่อไปข้างหน้าให้ได้ก็วางแผนไว้ว่าก็ต้องเดินทางให้ได้ก็ต้องรอดนะฮะก็ต้องวางแผนว่าทำยังไงถึงอยู่ให้ได้ถึงสิ้นปีค่ะโดยมีรายได้ที่เบาบางที่สุดแล้วก็ให้กระทบกับทีมงานทุกคนให้น้อยที่สุดครับทีมงานมัชรูมตอนนี้นี่กี่คนละคะพี่ก้องที่เป็นเพโลประมาณ87คนครับโอ้87เลยเหรอพี่อุ้ยเยอะมากเลยอ่ะหูนี่พี่ครับนี่พี่แบกรับพนักงานเกือบ100ชีวิตแล้วนะใช่รวมคนที่บ้านเขาสมมุติบ้านละ2ก็อีกประมาณอีกสัก160โอเคอันนี้ถ้าบ้านเยอะก็ลำบากนิดนึงพวกนี้จะต้อง lean management ต้องบอกน้องๆก็ถึงจะมีทุกๆคนคือบอกว่าโดยเฉพาะอันนี้คือเป็นตัวตัดสินใจของเจ้าของเลยนะฮะว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งท้อถอยนอกจากทีมงานของเราแล้วทีมงานเราก็มีครอบครัวเขาอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสถานการณ์นี้คือเข้มแข็งไว้ SME ทุกคนต้องรอดได้เพราะว่าเราในฐานะของผู้นำแล้วกันเนาะแล้วก็เจ้าของ SME เราก็ต้องรับผิดชอบต่อทีมงานของเราครับค่ะพี่ก้องมองวิกฤตครั้งนี้ว่าแบบยืดเยื้อไหมฮะพี่เหมาะคิดว่าโดยส่วนตัวพี่ก้องคิดว่าน่าจะจบประมาณเมื่อไหร่ไหมฮะก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้คุยกับหลายวงการคุยกับหลายคนเนาะผมว่าไม่มีใครรู้ว่าจริงๆคืออะไรแต่ว่าทุกคนที่ทำไว้ก็คิดว่าทำแผนถึงประมาณสิ้นปีถึง Q1 ปีหน้าโอ้ Q1 ปีหน้าเลยเอาแบบคอนเซอร์เวทีฟไว้ก่อนแผนเอาไว้สักปลายปีก็น่าจะดีนะฮะเมื่อวานก็ไปประชุมกับพี่เมฆมาคุยกับพี่เมฆอินเด็กซ์ค่ะพี่เมฆเตรียมการไว้ถึงคิว2ปีหน้าโอ้
โอเคเพราะว่าพี่ไม่ได้ก็ทำอีเวนต์เยอะใช่อันนั้นเบอร์หนึ่งอีเวนต์ของเมืองไทยนะฮะน่าจะต้องเตรียมการกันไว้อย่างน้อยๆอ่ะเนี่ยคือสิ้นปีนี้คงเป็นอย่างเร็วอันนี้ยังเป็นซีนารีโอที่ดีอยู่หรืออีกทีนึงถ้าเกิดจะพรีแพร์แบบยาวๆไปเลยก็คิวหนึ่งปีหน้าถูกไหมคะพี่ครับก็คือไม่มีใครทราบว่าสถานการณ์จะจบลงยังไงเพียงแค่ว่าในฐานะคือทำแผนก็คือว่าทำแผนให้มันรุนแรงไว้ก่อนอ่ะอ่าว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะได้อยู่ได้อยู่ในน้ำให้นานที่สุดดำน้ำเข้าไว้คือพูดง่ายๆว่า strategy ตอนนี้คืออึดให้ได้ยาวที่สุดถูกไหมพี่ทีนี้ได้ข่าวตอนนี้พี่ก้องในฐานะคือ product พี่ก้องก็คือเป็น content ถูกไหมฮะได้ข่าวว่าตอนนี้จากแต่ก่อนเนี่ยไปถ่ายรายการมีกันเป็น10เลยตอนนี้เหลือกี่คนฮะพี่ก้องโอ้โหก่อนคุณชายมากเลยขนาดแต่ก่อนมาไลฟ์ที่บ้านยังมีแบบประมาณ10คนอะตอนนี้เหลือคนทำงานคนเดียวคนเดียวเลยเหรอเซ็ตทำไงอ่ะตอนวันแรกคนเดียวฮะมาลองไลฟ์ดูที่บ้านไลฟ์ฟอร์มโฮมแล้วก็วันที่สองมีทีมงานมีน้องคนหนึ่งคงสมเพศบ้านเขาอยู่ใกล้ๆตรงนี้บอกว่าพี่เดี๋ยวผมมา8โมงเช้ามาช่วยพี่กดนู่นกดนี่แล้วกันแล้วตอนนี้ก็จาก10คนเหลือ2คนโอ้นี่เป็น lean management ของจริงเลยนะไม่ต้องอ่านตำราอย่างรวดเร็วสถานการณ์บังคับแล้วกันสถานการณ์บังคับตอนนี้เริ่มคล่องยังที่กดนั่นกดนี่ตั้งกล้องอะไรอย่างงี้คล่องยังคะเริ่มคล่องละก็เริ่มที่จะกดได้แล้วเริ่มลดความวิตกจริตแล้วเอ้ยทำไมมันยังไม่มาทำไมมันกดแล้วมันไม่ผ่านจะตอบยังไงเออแต่ว่าทิพย์ก็ยังเป็นอยู่เลยนะทิพย์ยังแบบว่ามือใหม่อ่ะค่อยๆทำไปอะไรอย่างงี้ทีนี้เพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจนะเผื่อว่าเพื่อนๆที่อาจจะไม่เข้าใจคือว่าชีวิตบอกว่าพิธีกรหรือชีวิตคือเจ้าของรายการมันจะมีคนมาดูแลมันจะมีคนแบบแหละเนี่ยต้องเล่าให้ผู้ฟังฟังว่าอย่างพวกเราที่อยู่ในวงการโทรทัศน์กันมานานๆอะไรแบบเนี้ยก็คือทุกอย่างมันจะอลังการเนาะพี่เพราะมันเป็นทีวีอ่ะมันจะมีคนเยอะมีช่างไฟช่างกล้องมีกล้อง2ตัว3ตัวมีดอลลี่มีช่างแต่งหน้ามีอะไรเยอะไปหมดเลยนี่คือชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากนะตอนนี้เหลือ2คนพี่เพราะเหลือ2คนแต่จริงๆตอนนี้มีน้องคนนั้นพี่ก้องก็ทำงานได้แล้วแหละเชื่อก็อย่างวันนี้ไงก็มีน้องทิพย์มาผมก็เปิดคอมก็มีผมคนเดียว น้องทิพย์คนเดียวนี่รู้สึกไม่มั่นใจเลยนะเนี่ยว่าจะแต่งหน้าทำผมในทริปโอ้ยพี่ตอนนี้ไม่มีใครแต่งหน้าทำผมเลยที่ดูอันนี้ที่ไปดูเอเลนดิเจนเนเรสที่เมกาเขาก็เดี๋ยวนี้เขาไลฟ์เขาถ่ายรายการลง IG เหมือนอย่างที่พี่ก้องทำอย่างเงี้ยตอนนี้เอเลนก็หน้ามาล้นๆเลยวันก่อนดูพี่ต่อยไตรภพก็หน้าล้นๆเหมือนกันทุกคนก็แบบโชว์ความเรียวนะพี่ช่วงนี้ฮะค่ะในฐานะที่พี่ก้องเจอ SME เยอะมากๆเลยค่ะพี่ก้องคือต้องบอกว่า SME ไทยเราก็เก่งเหมือนกันนะพี่แต่ว่าไปพี่ก้องมีแบบเคสอะไรที่ประทับใจไหมว่าแบบเฮ้ยพอมันเกิดโควิดแล้วมันทำแบบนี้มันแก้อย่างนี้แล้วมันกลับมาได้ด้วยมีไหมคะพี่ก้องโอ้โหผมก็งงแบบบางทีคุยกับหลายสแตทนะคุยกับคนเยอะมากเลยเขาบอกว่าจริงๆแล้วไอเหตุการณ์ที่ว่าวิกฤตครั้งเนี้ยจริงๆแล้วมีคนที่โดนกระทบที่แบบว่าไม่ดีประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เองนะ 50-60% เขาบอกว่าดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมอันนี้ยังไม่แน่ใจตัวเลขนี่เหมือนกันนะเพราะที่จากที่เราเจอค่อนข้างบอกว่ารอบๆตัวนี่ส่วนใหญ่โดนกันหมดเยอะแยะแต่ที่เจอแล้วปรับตัวแล้วบอกว่าเหนือของเหนือนะที่รู้สึกว่าในช่วง 2-3 วีคเนี่ยฮะมีน้องคนนึงครับเป็นนักเรียน S100 นี่แหละครับคือทำหมูกระทะมาก่อนแล้วเขาก็มีไอเดียว่าเอ้ยถ้าหลังวิกฤตแล้วเนี่ยทำไงให้ลูกค้าจะเข้ามาแล้วก็มั่นใจแล้วตัวเขาเองเขาไปโดนกักตัวมาที่เกาหลีด้วยฮะเขาไปเกาหลีมาก็เลยทำตู้แบบตู้พ่นผมก็สำหรับใส่น้ำยาเนี่ยครับแล้วก็ออกแบบสวยเลยนะให้ดึงดูดสำหรับคนที่บอกว่าก็พ่นน้ำยาเข้าไปเงี้ยฮะตู้หนึ่งนี่แสนห้าถึงสามแสนนะฮะตอนนี้คนจองจะพันตู้อยู่แล้วนะครับเปิดตัวไปวันที่7เมษาที่ผ่านมาโหนี่คือแสนห้าถึงสองแสนพันตู้โอ้โหลองคูณเข้าไปโอ้โหเกือบพันตู้แล้วนะฮะโอ้โหนี่คือแบบว่านี่คือทุกกับหัวกับหางอ่ะคือตอนนี้ธุรกิจทุกคนนี่ต้องกับหัวกับหางกันคือทำอะไรได้ก็ทำมันก็เป็นโอกาสนะผมว่าแล้วในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาฮะก็มีโอกาสเข้าสู่วงการของคนใช้คำว่าอะไรนักโป้ของเหรอมันคนมันหาแกลลอนอ่ะไอแกลลอนแบบแกลลอนหนึ่งลิตรที่ไว้ใส่บอกว่า
แอลกอฮอล์กับสารฆ่าเชื้ออะไรประมาณเนี้ยฮะค่ะแต่ก่อน9บาทฮะวีคที่ผ่านมา43ตอนนี้ราคาลงมาเหลือ15บาทแล้วฮะโหนี่เราอยู่ในยุคนี่เราอยู่ในยุคแบบ100ปีอย่างแท้จริงเนาะพี่ใครจะไปคิดว่าแบบแกลลอน9บาทตอนนี้จะมีมูลค่าขนาดนี้เนาะแล้วก็ขวด200 ml แล้วก็หัวปั๊มก็คือทำให้รู้ว่าในประเทศของเรานี่ผลิตสามารถผลิตตัวกระบอกใส่ได้แต่ว่าไม่มีหัวปั๊มหัวปั๊มนี่ต้องนำเข้าจากจีนเท่านั้นก็มีคนไปหาวิธีได้มาประมาณสัก5ล้านหัวปั๊มผมไปถามเข้ามาบอกว่าอ๋อเขาขายไปแล้วประมาณ5ล้านหัวปั๊มในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมฟังแล้วโอ้โหคือที่ใดมีปัญหาที่นั่นมีธุรกิจนั่นหมายว่าคนที่คาดเดาอนาคตได้และสามารถทำบางอย่างได้ผมว่าอันเนี้ยคือนี่คือโอกาสของโอกาสเลยครับพี่ก้องนี่น้องฟังพี่ก้องน้องรู้สึกเหมือนมีความหวังอะใช่ไหมโอกาสเสมอฮะก็คือที่ใดมีโอกาสเพราะว่าผมว่าคือว่าสิ่งที่ทำให้คนมีอาชีพมีรายได้กับสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจปลอดภัยจากสุขภาพแล้วก็จากโควิดก็คือเฮลท์แคร์นี่แหละฮะค่ะโอเคอันหนึ่งก็อัพสกิลรีสกิลแบบครูทิพย์นี่ผมว่าถูกต้องถูกทางถูกเวลาเลยละครับโอเคค่ะก็เรียกว่าปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละช่วงใช่ไหมคะพี่ก้องใช่ที่ใดมีความต้องการที่นั้นเป็นโอกาสของเราเสมอทีนี้ต้องบอกว่าพี่ก้องก็มีหลายหมวกเนาะคือมีหมวกทั้งที่เป็นเจ้าของรายการนะคะแล้วก็มีหมวกทั้งที่เป็นแบบเจ้าขององค์กรใหญ่แบบเนี้ยโดยส่วนตัวค่ะพี่ก้องพอตั้งแต่เกิดวิกฤตอันเนี้ยพี่ก้องมีวิธีการในการสื่อสารกับคนในองค์กรมีวิธีการ manage น้องๆในองค์กรมายังไงบ้างคะตั้งแต่ช่วงเริ่มที่มีข่าวมาจนถึงตอนนี้อย่างเงี้ยค่ะก็บอกสม่ำเสมอฮะแล้วก็บอกให้เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็ปรับก็บอกว่าตอนนี้คือองค์กรเราอาจจะไม่เหมือนเดิมก็คือว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าเราเองมีหน้าที่ทำให้ของเราเนี่ยอยู่รอดแล้วก็อยู่ให้ได้แล้วก็ดูแลทุกคนให้ดีที่สุดงั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยของเดิมที่เราทำได้หนึ่งเนี่ยเราต้องทำให้มากกว่าหนึ่งเพราะช่วงนี้มันเป็นช่วงผมใช้คำว่าเหมือนภาวะสงครามแล้วกันนะครับเพราะนั้นคือเราก็ต้องช่วยเหลือแล้วก็ดูแลกันให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้ก็อะไรที่เคยทำคือแล้วมันไม่ลีนอ่ะก็ต้องทำให้มันลีนขึ้นจากที่ทำได้แค่ไม่กี่อย่างก็ต้องพัฒนาตัวเองทำให้ได้หลายๆอย่างแล้วก็หลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าไอเหตุการณ์ครั้งเนี้ยมันหนักหนาสาหัสเนี่ยบางทีน้องเขาก็เป็นฝ่ายเทคนิคเชียนบางคนก็อยู่หน้าคอมบางคนไม่ได้อยู่ฟอนไลน์ที่เห็นว่าไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยมันโคม่าจริงๆแต่ตอนนี้หลายคนก็คงรู้แล้วว่ามันโคม่าก็สังเกตได้จากการเลย์ออฟออกหายข้างเคียงแต่เราก็ยังไม่ได้มีการเลย์ออฟครับค่ะพี่ก้องมองว่าอันนี้แบบในหมวกสมมติในหมวกของเจ้าของธุรกิจละกันสมมติถ้าวันหนึ่งจะต้องนี่สมมตินะสมมติว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องมีการเลย์ออฟนะคะพี่ก้องคิดว่าคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่ที่ก้องมองว่าเอ้ยใครคนนี้อยู่หรือว่าเอ้ยคนนี้อาจจะไม่ฟิตกับองค์กรเราอะไรเงี้ยหรือว่าพูดเป็นมุมมองที่แบบให้ท่านผู้ฟังเห็นก็ได้พี่ว่าเอ้ยคนแบบไหนนะที่ในฐานะเจ้าของเราจะมองว่าเฮ้ยคนนี้ต้องอยู่อ่ะหรือคนแบบไม่ที่เราคิดว่าเอออาจจะต้องเลทโกก่อนอะไรเงี้ยมีไหมคะพี่ก้องผมว่าถ้ามองกว้างที่สุดก็ต้องหนึ่งทัศนคติสองก็คือสิ่งหนึ่งที่จะเดินทางร่วมกันต่อได้เพราะองค์กรบริษัทก็เหมือนเรือเหมือนรถคันหนึ่งเนี้ยที่มุ่งไปข้างหน้าสมาชิกที่อยู่ข้างในก็คือต้องพร้อมจะเดินทางไปข้างหน้าด้วยกันด้วยเป้าหมายเดียวกันก็เป้าหมายคือทางที่ผ่านมาในอนาคตมันคงเนี่ยผมว่ามันอดีตก็คือทัศนคติคือพร้อมจะเปลี่ยนแปลงพร้อมจะไปด้วยกันหรือเปล่าถ้ามันรู้สึกว่าณวันนี้คือไม่ได้พร้อมจะไปด้วยกันแล้วด้วยข้อแม้อะไรบางอย่างในภาวะสงครามผมว่าก็ไม่ควรไปด้วยกันต่ออันที่สองคือโลกอนาคตที่จะไปต่อด้วยกันได้ผมว่ามันทำให้รู้ว่าสกิลบางอย่างมันต้องปรับตัวไปข้างหน้าด้วยกันอนาคตผมว่าคนหนึ่งคนอาจจะต้องทำอะไรได้หลายๆอย่างตอนที่ผ่านมาคือในภาคบริการภาคเซอร์วิสของบ้านเราแล้วกันประเทศของเราก็คือว่าข้อจำกัดของคนบางทีทำได้น้อยค่ะเกินไปสำหรับโลกอนาคตเช่นตอนนี้พิธีกรอาจจะต้องกดไลฟ์ได้กล้องได้แต่งหน้าได้เขียนสคริปต์ได้รวมถึงตั้งกล้องได้all in one นะดีแต่ต่อด้วยได้ก็ดีนะฮะโอเคโอเค
ก็ยกตัวอย่างเห็นง่ายสุดก็คือเหมือนกับว่าเหมือนก็คุยกับเพื่อนๆที่ทำร้านอาหารนะฮะเขาบอกว่าในภาคของธุรกิจท่องเที่ยวเราแล้วกันแล้วก็บริการคนของเราเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะมากของที่อยู่ในเราก็ถ้าเราเห็นเอาตะก่อนขออนุญาตเปรียบเทียบแล้วกันเนาะเวลาเราไปต่างประเทศเนี่ยในประเทศที่ค่าแรงมันสูงมากๆเนี่ยนั่นหมายความร้านอาหาร1ร้านน่ะในยุโรปบางทีมีคนแค่4คน5คนในร้านอาหารน้องทิพย์จำได้ไหมเวลาเขาจะมีเอลที่กระเป๋าคือรูปบัตรกดสั่งอาหารผ่อนเงินได้ด้วยเก็บโต๊ะอะไรทุกอย่างร้านหนึ่งร้านโอเปเรตรวมคนประมาณ3คน1 5คนญี่ปุ่นนี่หนักเลยใช้2คนถึง3คนแต่ในภาคบริการบางคันของบางธุรกิจนะของประเทศไทยใช้คนประมาณครับ30 20เพราะว่ามีข้อจำกัดก็คือว่าถ้าฉันทำสิ่งหนึ่งฉันจะไม่ยุ่งตัวเลขค่ะถ้ายุ่งตัวเลขจะไม่ทำเรื่องอื่นถ้าทำบัญชีจะไม่ทำทั้งสิ่งต่างๆเทคนิคต่างๆไปนี้คืออนาคตผมว่าสกิลของคนนี้ต้องมีหลากหลายค่ะและสามารถแทนที่กันได้ตลอดเวลาค่ะถ้ามาทำไอการลีนครั้งเนี้ยมันทำให้รู้ว่าอ๋อมันใช้เทคโนโลยีได้นี่ว่าบางทีคนต้องทำได้มากกว่าดีกว่าบางทีมันโปรดักทีฟได้มากกว่านี่ว่าผมว่าไอ้ครั้งนี้มันทำให้เราต้องเรียนรู้สิ่งนี้ฮะมันเหมือนมุกตลกที่เราเห็นกันช่วงนี้เนาะพี่ที่แบบว่าเฮ้ยเราคิดว่ากอไก่ขอไข่คอควายเราคิดว่าใครเป็นผู้นำเรื่อง disruption อันที่1 CTO อันที่2 CEO อันที่3โควิดคำตอบคือโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เนาะคือคนที่แบบเป็นคนนำ disruption อย่างแท้จริงโอ้โหเปลี่ยนเร็วปิดฟ้าเลยฮะเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าจะต้องบอกว่ามาใช้ซูมคุยกันแบบนี้ผมว่าซูมตอนนี้พลขึ้นบอกว่าโกรธเลทไม่รู้เป็นยังไงบ้างซูมเนี่ยตอนเนี้ยอยู่ดีๆก็เป็นเทคโนโลยีที่ทั้งโลกต้องมาใช้พร้อมกันอย่างเงี้ยนะคะถามพี่ก้องว่าแบบในฐานะที่พี่ก้องทำธุรกิจมานานๆเนี่ยที่เวลาที่มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันทำให้เราท้อใจบ้างไหมหรือว่าพี่ก้องมีวิธีการทำใจยังไงกับเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วพี่แอมเวลาเราจะเชียร์อัพตัวเองอะไรเงี้ยพี่ก้องมีวิธียังไงไหมคะน้องทิพย์พอจะมีเวลาไหมครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังยังไงพี่ยังไงพี่ว่ามาน้องมีเวลาสำหรับพี่เสมอถามว่าท้อหรือเปล่าผมว่าช่วงนี้สำคัญที่สุดคือสติฮะแล้วก็ที่ผ่านมาถือว่าสติหลุดไหมมีช่วงหนึ่งสติหลุดเมื่อ3วีคที่แล้วหลุดแบบเพราะเราไม่รู้ทำไงมันเพิ่งรู้ว่ามันเป็นความเครียดสะสมฮะพอเวลามันเครียดสะสมมากๆเพราะเราเป็นคนหลายคนบอกว่าผมเป็นคนบ้างานก็เราก็บ้าความเครียดชอบบอกความเครียดเก็บไว้กับตัวเองแล้วก็ไม่บอกคนอื่นรู้สึกว่าตัวเองชอบแก้ปัญหาได้แล้วจะมีความสุขเลยเงี้ยคือเข้าขายค่อนข้างบ้าแล้วกันนะตื่นมาตีห้าผมตื่นมาตีห้านะแล้วก็นั่งอยู่หน้าคอมหาปัญหาใส่ตัวถึง7โมงเช้า8โมงทุกวันแบบคนมืดคึมคึมแต่ไอ้ตัวเร่งของมันนะก็คือไอ้โควิดนี่แหละตัวเร่งที่มันหาคำตอบไม่ได้ไงแล้วก็ไปหาหมอซึ่งบางทีบอกว่าไอ้การหาหมอสำหรับเราเนี่ยมันก็ทำใจลำบากเหมือนกันนะหาจิตแพทย์ไอ้เดินไปหาที่คลินิกที่โรงพยาบาลมันพอเป็นไปได้แต่การที่ไปบอกเขาว่าเฮ้ยคุณหมอผมไม่ไหววะผมอยากจะยอมแพ้วะผมแม่งอ่อนแอวะผมแม่งแบบซึมทำอะไรไม่ได้เสียความมั่นใจไม่มีศักดิ์ศรีอยู่ในตัวรู้สึกอะไรประมาณเนี้ยมันเราต้องเอาทุกอย่างบอกว่าเล่าให้หมอฟังเนี้ยก็เล่าให้หมอฟังก็คืออันนี้คือมันก็ทำให้รู้ว่าอ๋อพูดแล้วมันก็โอเคเนี่ยว่ะคือเพิ่งรู้ว่าเราป่วยในแง่นี่หมายถึงว่าสารเคมีมันอาจจะไม่ดีเงี้ยสารเคมีมันก็เป็นโรคอันนึงก็ให้ยามากินสามขนาน3เม็ดค่ะตอนแรกคิดว่าจะไม่มีทางหายได้กันตอนนั้นหัวใจเต้นเร็วมากเลยนะคือใส่นาฬิกาฮะไม่ได้ออกกำลังนะหัวใจเต้น120อ่ะโอ้หัวใจเต้น101อะไรเงี้ยแล้วก็แบบหน้าชาบ้างตาพร่าบ้างไม่กล้าพูดกับคนบ้างไม่อยากเจอคนอยากจะหนีบ้างพอบอกเขาก็ให้กินยามาปรับสารเคมีในสมองนะปรากฏว่าเฮ้ยมันหายว่ะแล้วมันดีมันสดชื่นตอนนี้รู้สึกว่ามีกำลังในการจะไปสู้อุปสรรคได้มากกว่าเดิมอีกด้วยสำคัญหมอบอกว่ามึงเลิกบ้าหน้าคอมตอนตีห้าไปออกกำลังซะเมียก็ดีใจเมียก็บอกว่ามึงจะได้เลิกบ้าสักทีเพราะว่าบางทีเราแบกความเครียดกลับบ้านไงกินข้าวนั่งแล้วคิดถึงเรื่องที่มันแก้ไม่ได้อะเรื่องที่มันยังตอนนี้ยังไม่มีคำตอบค่ะ
เช่นคำถามคลาสสิกว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่แล้วเราต้องทำตัวยังไงมันเป็นคำถามที่เราทุกคนก็ถามกันไปถามกันมาเนาะพี่จริงๆแล้วอะเป็นเหมือนแบบไม่รู้จะถามใครอะถามเจอใครก็ถามเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆก็เหมือนที่พี่ก้องบอกมันไม่รู้คำตอบแต่จริงๆโอ้นี่จริงๆทิพฟังทิพไม่เคยรู้เลยเนาะเพราะว่าเราก็จะติดตามข่าวพี่ก้องเรื่อยๆจะดูเหมือนดูภายนอกเนี่ยโหดูเหมือนพี่ก้องแบบชิลสู้กับปัญหาได้แต่ว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนเนาะพี่ที่เราอาจจะมีด้านที่แบบเฮ้ยเราก็มีเครียดได้เราก็มีท้อได้เราก็มีแบบไม่สบายใจได้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่เราออกมายอมรับความรู้สึกตัวเองตรงๆเนี่ยช่วยเราได้ไหมพี่ก้องเอาจริงๆแล้วช่วยอย่างหนักเลยฮะผมว่าจริงๆแล้วบางทีมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองเราในฐานะคือผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่มีทีมงานมีลูกน้องอะไรเงี้ยฮะว่าเราคิดเอาเองอะว่าเราต้องแข็งแกร่งเราต้องทำให้รู้ว่าเรายอมแพ้ไม่ได้เราต้องสู้นะซึ่งบางทีก็บอกไปเลยว่าไม่ไหวจริงว่ะตอนนี้คืออ่อนแอว่ะอะไรบางอย่างซึ่งบางทีมันเป็นกรอบที่เราคิดมาเองว่าเราต้องเข้มแข็งเสมอซึ่งจริงว่าเหตุการณ์นี้มันบอกเราว่าเราไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้เรายอมแพ้ก็ได้แต่ว่าเราพร้อมที่จะลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะฮะเรายอมแพ้ในครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็ฮึบขึ้นมาใหม่ได้ในความคิดผมนะฮะซึ่งถ้าบางทีมันไม่อ่อนไปตามสถานการณ์คืออาจจะเป็นบ้าแบบที่ผมดูผ่านมาเมื่อ2-3อาทิตย์นี้ก็ได้เข้าใจสีอะไรบางอย่างเนี่ยตัดสีบางอย่างต้องไปคุยกับลูกค้าต้องไปทำงานส่งไม่ทันคุยกับเจ้าหนี้ว่าเฮ้ยต้องตรงเวลาบางทีคือก็ต้องไปบอกเขาตามตรงเนี่ยก็คือเฟสทูเดอะแฟกต์เนี่ยแต่นี่ทิพย์ก็เมื่อวันก่อนที่เพิ่งได้เจอกับรุ่นพี่ท่านหนึ่งก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็คุยเขาว่าเอ๊ะในฐานะแบบคนเป็นผู้นำในช่วงไครซิสอะมันต้องเป็นอะไรบ้างแล้วเราก็ถามเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดเราหลุดอะพี่สมมติว่าเราแบบเราเผลอหงุดหงิดเราเผลอโกรธเราเผลออะไรทำยังไงเขาก็บอกว่าทางที่ดีที่สุดเลยก็คือถ้าเราทำพลาดหรือเรารู้สึกทำอะไรไม่ดีไปดีที่สุดก็คือขอโทษตรงๆเพราะว่าชีวิตจริงๆก็คือเราเป็นมนุษย์ปุถุชนนะต่อให้เราจะเป็นหัวหน้าเราจะเป็นเจ้านายเราจะเป็นผู้บริหารเนี่ยมันก็อาจจะมีหลุดหรือว่ามีแบบได้ออกมาที่หลุดออกไปบ้างอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ได้แบบโหเป็นพิกเจอร์เพอร์เฟกต์ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยซึ่งทิพย์ก็คิดว่าเอาเข้าจริงๆความรู้สึกที่พี่ก้องรู้สึกอ่ะมันมีคนรู้สึกเยอะนะแต่ว่าหลายคนอ่ะไม่กล้าเพราะว่าทุกคนจะมีภาพว่าเฮ้ยฉันต้องแบบเข้มแข็งฉันต้องเพอร์เฟกต์ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆพอได้มาฟังประสบการณ์พี่ก้องก็จะโหขนาดพี่ก้องยังเป็นเลยเอ้ยเราก็เป็นได้นี่หว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเนาะพี่เนาะอ๋อไอ้คำนี้แหละที่มันบอกว่าที่มันออกมายากแต่ก็ยอมรับมันคือที่เป็นความคาดหวังแล้วกันขนาดพี่ก้องยังเป็นได้พี่ก้องก็เป็นคนปกติครับถึงแม้ว่าพี่ก้องจะคอยให้กำลังใจเอสวีทุกคนแต่พี่ก้องก็เป็นคนปกติคนหนึ่งพี่ก้องก็จริงๆก็กลัวเสียฟอร์มตอนแรกโอ้โหพี่ก้องไม่กล้าบอกเลยบอกลูกน้องได้ว่าเราจิตหลุดเราสามารถบอกเจ้าหนี้ได้ว่าโอ้ช่วงนี้ไม่ไหวเราสามารถจะบอกหลายๆคนได้ว่าโอ้ตอนนี้เรากลัวตายเหมือนเป็นโปรโมชั่นสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้เราสามารถทำอะไรก็ได้เนาะพี่เพราะว่าเออแต่มันจริงๆเพราะว่าเรามักจะเห็นพี่ก้องในมุมมองให้กำลังใจคนอื่นไงใช่ป่ะเราก็เลยมักจะเลยว่าแต่พี่ก้องเขาก็เป็นปุถุชนเหมือนพวกเรานะเขาอาจจะท้อได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมพี่โอ้โหที่สุดแต่ผมว่าทุกคนก็คือว่าลองดูฮะลองแต่สำคัญสุดคือสติฮะสติครับตอนนี้พี่ก้องมีแบบวางแผนไหมคะหมายถึงว่าวิสัยทัศน์ที่เรามีกับธุรกิจหลังจากที่เกิดโควิดมาเนี่ยไอ้วิสัยทัศน์เราเนี่ยมันมีอะไรที่เปลี่ยนไหมหรือว่าโปรเจกต์ที่เราเคยวางเอาไว้อะไรแบบเนี้ยค่ะคือตอนเนี้ยเปลี่ยนไปจากเดิมมากน้อยแค่ไหนคะพี่ก้องก็เปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกันฮะก็หนึ่งนะฮะนั่นก็คือความเชื่อของเราคือมัชรูมก็คือว่าเกตคอมมูนิตี้แล้วถ้าเรามีคอมมูนิตี้เนี่ยเราก็ต้องดูแลคอมมูนิตี้ของเราแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็มีเซอร์วิสและโปรดักต์ใส่คอมมูนิตี้ของเราซึ่งคอมมูนิตี้ของเราก็กลุ่มใหญ่ก็เป็น SME ค่ะเป็นคนที่ต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วที่มุ่งมั่นอันนี้คือสิ่งที่เราดูแลอยู่ค่ะคือผมว่าอันนี้อาจเอาไปปรับได้กับทุกๆคนที่ก่อนโควิดก็คือว่างั้นตอนเนี้ยคือเราก็มีเวลาก็มางัดดูให้เห็นว่าไอ้ที่เราสั่งสมมาก่อนที่มีโควิดเนี่ยเรามีความสามารถเรามีทรัพยากร
รามีความชำนาญเรามี data อะไรบ้างเรามีกลุ่มลูกค้ากลุ่มพลังของคอมมูนิตี้เราอะไรบ้างซึ่งสิ่งที่เราค้นเจอคือว่าเราถนัดในเรื่องต่อประสานเชื่อมโยงคนให้มาเจอกันตอนนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือว่าเราก็จะพยายามพา SME เนี่ยเข้าสู่ digital platform มากยิ่งขึ้นเพราะจริงแล้วอ่ะในเชนของธุรกิจ SME เนี่ยก็คือว่ามีของที่ดีแพลตฟอร์มที่ดีลูกค้าที่ถูกต้องจัดของส่งให้ตรงเวลาโอนเงินเนี่ยคือถ้ามันทอดนี้มันสมบูรณ์เราก็อาจจะเป็นอีคอมเมิร์ซที่สมบูรณ์เราก็อยากจะเป็นตัวข้อต่อตรงนี้ฮะซึ่งตอนนี้เราก็เชื่อมพาแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยมาสู่แพลตฟอร์มที่เป็นเซลเพจที่มาเป็นการโฆษณาแล้วก็สามารถเสนอสินค้าบริการแล้วก็มีทีมงานที่คอยดูแลในเรื่องของการตอบการคุยการโอนเงินการส่งสินค้าดอกจิบได้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะทำค่ะโอ้ก็ได้ลองมาแล้ว 2-3 โปรเจกต์ครับอันนี้เหมือนเป็นโซลูชันเลยนะพี่นี่เท่าที่ฟังนี่เหมือนเป็น one stop solution เลยเหมือนกันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าคะที่พี่ก้องมองใช่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเราก็ใช้พาร์ทเนอร์หลายๆส่วนนะคือว่าตัวเราเองถนัดในบางเรื่องเบสเราอาจจะทำคอนเทนต์เบสเราอาจจะคอนเน็กคนให้มาเจอกันตอบกับลูกค้าก็เป็นความถนัดของในอีกบริษัทการพัฒนาแพลตฟอร์มเซลเพจก็เป็นความถนัดของอีกบริษัทเขาก็มาเชื่อมัน 2-3 บริษัทเนี่ยฮะแล้วมันก็เดินได้แบ่งได้โดยเร็วก็ขึ้นได้ภายใน1สัปดาห์เงี้ยครับโหคือตอนนี้ผมเชื่อว่าความเร็วสำคัญมากนะตอนนี้เพราะเลื่อนมาหลายทุกวันจริงพี่เห็นด้วยนะคะแต่ว่าเห็นด้วยเพราะว่าตอนนี้SME เราอะมีสินค้าดีๆเยอะเพียงแต่ว่ากว่าเขาจะไปเชื่อมต่อปลั๊กอินกับแต่ละส่วนแต่ละโซลูชันน่ะบางครั้งมันก็ใช้เวลาในการควานหาเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมีสิ่งนี้ที่พี่ก้องพูดถึงเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าเขามาที่เดียวมันสามารถโซฟทุกปัญหาจบอยู่ตรงนี้เลยก็เหมือนเป็นเซอร์วิสด้วยที่เราจะสามารถทำให้กับเขาได้ใช่ไหมคะใช่ครับโอเคพี่ก้องค่ะถ้าสมมติว่าโควิดเป็นคนนะพี่สมมติวันนึงพี่เดินมาแล้วพี่มีโอกาสเจอมิสเตอร์โควิดจังๆต่อหน้าเลยพี่ก้องอยากพูดอะไรกับมิสเตอร์โควิดบ้างพี่ก็แวะมาได้นะแต่ช่วยไปเร็วๆนะนี่น่ารักมากว่าเขาก็มีข้อดีของเขานะอยากให้มาบ่อยๆเปล่าผมว่าจริงๆแล้วมันคงเป็นธรรมชาติของเขาอะเขาอาจจะมาเป็นตัวแทนของอะไรบางอย่างบนโลกนี้เพื่อที่จะมาบอกว่าธรรมชาติของโลกมันเป็นอย่างนี้แหละเราเป็นสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เพิ่งเกิดบนโลกนี้แค่ไม่กี่หมื่นมีอะไรทำไม่กี่หมื่นปีเกิดมาไม่กี่แสนปีในขณะที่โลกนี้มีมาตั้ง 4,600 ล้านปีค่ะผมว่าคุณโควิดเนี่ยเขาอยู่มาทราบมาว่าเขาได้อยู่ประมาณ 3,000 ล้านปีนะแบคทีเรียแล้วไวรัสเนี่ยค่ะแต่เราเพิ่งอยู่บนโลกนี้แค่ 400,000 ปีเองป่ะธรรมชาติเขาก็อาจจะมาบอกเราว่าต่อจากนี้ไปเป็นแนวทางให้การเดินไปก็เดินอย่างธรรมชาติทำให้รู้ว่าธรรมชาติคือการเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีทุกอย่างที่จะมั่นคงถาวรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ดูแลสิ่งที่เป็นอยู่บนโลกใบนี้ให้ดีขึ้นทั้งชีวิตธุรกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมของเราโอ้มงลงมงลงมากพี่ก้องถ้าสมมติว่าโควิดหายไปเลยนะพี่ก้องอยากทำอะไรเป็นอย่างแรกอยากจะไปดูหนังจังเลยคุณทิพย์อ๋ออ๋ออยากดูหนังในโรงหนังใช่ไหมคะอยากจะไปดูหนังในโรงหนังคิดถึงบรรยากาศอยากพาลูกพาครอบครัวไปเที่ยวโอเคโหน่ารักมากพี่ก้องคิดว่าบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราทุกคนพี่ในฐานะเจ้าของธุรกิจที่เราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์เนี้ยจริงๆเมื่อกี้พี่ก้องพูดไปแล้วข้อนึงก็คือไม่มีอะไรที่แน่นอนนะฮะทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอเนาะพี่ก้องคิดว่าอย่างพวกเราอ่ะเราเจอโควิดมากันอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างคะที่สำหรับพี่ก้องรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นบทเรียนมากเลยว่ะสำหรับฉันที่ทำธุรกิจอยู่อย่างเงี้ยพี่ผมว่าการเตรียมพร้อมเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนั่นหมายความว่าใครเตรียมตัวได้ดีกว่ากันมันทำให้รู้ว่าอันเนี้ยคือเส้นทางสู่ความสำเร็จเลยฮะเพราะว่าบริษัทที่เตรียมแคชโฟลเอาไว้ประมาณสัก12เดือนถึง24เดือนความเครียดน้อยกว่าบริษัทที่มีแคชโฟลเหลืออยู่แค่3เดือนอันนี้แน่นอน
ค่ะอันที่สองคือการเติบโตและพัฒนาของบริษัทนั่นหมายความว่าการทำทุกอย่างให้มันไอ้คำว่า lean คราวเนี้ยได้รู้ซึ้งถึงคำว่า lean อย่างแท้จริงแล้วว่ามันสำคัญอันที่สามคือการจะ lean ได้เนี่ยก็คือใช้เทคโนโลยีที่เติบโตบนเทคโนโลยีอันเนี้ยคือสำคัญจริงๆเลยคือบทเรียนหลายอย่างว่าเพราะการจะเรียนรู้เทคโนโลยีหรือดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเลยว่าเออเนี่ยแหละมันรอไม่ได้ถ้าใครเตรียมตัวพร้อมกว่าคนนั้นก็มีโอกาสเป็นใช้คำว่าธรรมชาติให้การอยู่รอดสำหรับผู้ที่ปรับตัวได้เร็วกว่าเสมอโอเคธรรมชาติคัดสรรเนาะพี่ก็เหมือนที่เราพูดกันบ่อยๆว่าเอ้ยบางทีคนที่จะอยู่รอดอาจจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ปรับตัวได้เร็วที่สุดใช่ไหมคะเช่นพวกเราเอง2คนที่มากดคอมอยู่2คนนี้ครับน้องพิษทั้งที่ชีวิตจริงไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยใช่ไหมพี่พี่ก็ไม่สนเลยนะอะไรแบบนี้เพิ่งมาทำตอนนี้นี่แหละนะคะโอเคอยากให้พี่ก้องให้กำลังใจ SME ท่านเจ้าของธุรกิจอยู่นะคะเพราะว่าจริงๆที่คุยกับพี่ก้องอาทิตย์รู้สึกมีความหวังเรืองรองไงบอกไม่ถูกรู้สึกแบบว่าอ๋อโอเคนี่ก็เป็นเหมือนกันเออมันก็มีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยพี่ก้องช่วยให้กำลังใจหน่อยเผื่อว่ามีหลายๆคนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาแบบไม่รู้จะไปทางไหนเลยนะร้านก็โดนปิดลูกค้าก็หายพนักงานก็อยู่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ครับก็อยากจะให้กำลังใจนะฮะเพื่อนๆ SME ทุกคนอย่างน้อยที่สุดนะฮะเหตุการณ์ครั้งนี้เราโดนกันทุกคนฮะเป็นผลกระทบที่โดนทุกคนเพราะฉะนั้นคือเสมอภาคฮะคุณโควิดเขาจัดการทุกคนฮะไม่มีแบบว่าเลือกคนไหนคนนั้นเลยคือใหญ่เล็กโดนหมดฮะอันที่หนึ่งอันที่สองคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือกำลังใจแล้วก็สติของเพื่อนๆทุกคนฮะเราเองฐานะเจ้าของธุรกิจฐานะหัวหน้าแล้วก็ผู้นำองค์กรเนี่ยเวลาที่ตัดสินว่าความท้าทายและความกล้าหาญของเรามีมากขนาดไหนก็คือเวลานี้แหละก็อยากให้ทุกคนฮะแพ้ได้อ่อนแอได้ยอมได้แต่ขอให้ลุกขึ้นมาให้เร็วที่สุดนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจฮะเพราะเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะชินกับมันเดี๋ยวเราก็จะสู้กับมันได้ก็ขอให้ทุกคนฮะผ่านเหตุการณ์ได้อย่างสมูทแอสซิลครับโอเคสมูทแอสซิลนะฮะโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นนี่มันการบินไทยนี่มันบินไทยพี่ไทยยินหรือเปล่าเนี้ยอันเนี้ยช่วยเป็นให้กำลังใจสายการบินของเราการบินแห่งชาติของเรานะก็จริงๆก็ขอบคุณมีพอยอยู่ที่เขาอยู่เยอะมากอ๋อหรอมีพอยต้องเก็บไว้ก่อนช่วงนี้ยังแลกไม่ได้ด้วยนะคะก็ เป็นมุมมองที่ดีมากนะคะก็อย่างแรกเลยเราก็จะได้เห็นว่าเออโอเคในฐานะเจ้าของธุรกิจนะสิ่งแรกก็คือเรายอมรับความเป็นจริงนะคะเหนื่อยได้ท้อได้แต่ว่าก็มองมันตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็สติและกำลังใจเหมือนที่พี่ก้องย้ำมาไว้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะอายุน้อยร้อยล้านนะคะก็จะยังคงมีเทปดีๆรายการดีๆมาให้เราได้ดูต่อไปใช่ไหมคะพี่ก้องยังคงอยู่นะฮะ9โมงเช้าวันเสาร์เวิร์คพอยต์ของเรานะฮะแฟนเพจอายุน้อยร้อยล้านเข้ามาได้ฮะก็จะได้เห็นรายการแปลกๆขึ้นเรื่อยๆฮะโอเคนะคะได้เลยก็ขอบคุณพี่ก้องมากๆนะคะที่มาช่วยให้ความรู้และกำลังใจกับเราในวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทิพย์เช่นกันนะฮะดูแลสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพใจสุขภาพกายสุขภาพธุรกิจนะครับได้เลยเช่นเดียวกันนะคะพี่ก้องขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับดีค่ะThank you.